คุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟล็อกนะครับถ้าสมมติคุณผู้ชมยังไม่กด Subscribe คุณผู้ชมทำอะไรอยู่คุณผู้ชมทำอะไรอยู่ร่วมกด Subscribe มาเป็นครอบครัวเดียวกับซันนะครับเราจะเป็นครอบครัวเดียวกับซันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับซันมีแขกรับเชิญซันไม่ได้ไปไหนคนเดียวอยู่แล้วซันไม่เคยไปไหนคนเดียวเพราะซันอายคนครับนั่นคือเพื่อนของซันนะครับเรากำลังจะไปซ่อมโน้ตบุ๊กกันนี่ครับมึงเป็นใครเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเมธีไซก้มเมธีวันเนี้ยโรงอาหารรามามันเปิดปะวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันคุณชมครับตอนนี้ซันอยู่ที่พันธิบางกะปิแล้วนะครับแล้วก็เราเอาคอมมาซ่อมนะครับเราต้องขึ้นไปชั้นบนนะครับเพราะนั่งล่างเงียบเอ้ยมันไม่ได้เงียบมันร้างโอ้เปียกหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูเสื้อสันดิษฐ์เนี่ยเห็นปะเปียกหมดเลยฝนซึ่งฝนลงแรงมากอ่ะครับคุณผู้ชมครับเหมือนพายุมันสันแบบคือมันแรงจริงอ่ะครับคุณผู้ชมครับน่าจะร้านเนี่ยพี่ครับสวัสดีครับเอาโน้ตบุ๊กมาซ่อมอ่ะครับพี่ดิซี่เออถ้าสมมติว่าราคาแพงเราสามารถเปลี่ยนร้านได้แต่เราบอกเขาว่าเรามาถามเฉยโอเคไหมเราต้องมีสติเราต้องอยากซ่อมถ้าสมมติแพงเนี่ยมันพูดสะดังอาการเป็นเลยนะครับแป้นพิมพ์มันรวนมันรวนเนี่ยครับบางตัวมันจะกดไม่ติดต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแพงเลยถ้าเปลี่ยนมันรวนกันเท่าไหร่นะ1,100เอาไงดีซึ่งราคาครับผู้ชมครับ1,100 บาทซึ่งเพื่อนของซันเห็นว่ามันแพงนะครับเขากำลังจะโทรถามพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊กจริงๆว่าตกลงใจจะซ่อมหรือเปล่าโทรถามป้าด้วยเธอทำผ่านดีกว่าเพราะว่าป่ามีตังป่าเป็นคนที่ถือตังอยู่ในบ้านโอเคเธอคุณผู้ชมครับตอนนี้ฉันมี2ข่าวดีให้คุณผู้ชมทราบนะครับคุณผู้ชมอยากฟังข่าวดีอันที่1อันที่2โอเคเราเล่าข่าวดีอันที่1ก่อนว่าคุณผู้ชมไม่ตอบซะเลยข่าวดีอันที่1ครับคุณผู้ชมครับเสื้อของซันเสื้อของซันเริ่มแห้งแล้วนะครับหลังจากที่ซันปรับเสร็จมาข่าวดีจริงข่าวดีอันที่2ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนของซันเจอร้านโน้ตบุ๊กแล้วเราจะถามดูว่าเราจะกลับเลี้ยงไงเราจะถามมันก่อนหรือว่าอะไรฮะกลับเลยกลับเลยอู้ฝนตกอีกแล้วฝนยังไม่หยุดตกเลยนี่ฮะคุณผู้ชมครับซันต้องวิ่งฝ่าฝนแบบแล้วกล้องซันคือมันเป็นกล้องที่แบบมันโดนฝนไม่ได้อ่ะใส่ถุงอันนี้ถุงมาติดกับถุงกระดาษไอ้ซานเวลาเราจะเช็คราคาอย่างเงี้ยเราจะบ่ายเบี่ยงไงดูเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนแล้วไม่เรียกเลยตามที่เห็นไอ้เหี้ยวิ่งมันตกแล้วกล้องมันพังนะผู้ชมครับตอนนี้ซันดึงรออาหารรามาแล้วนะครับที่ผู้ชมเห็นอยู่มันไม่ใช่หมอกลงนะฮะกล้องของซันไม่อยู่ในรถที่เป็นแอร์แล้วพอไม่ออกมาไม่เจอมันเจอกับอากาศร้อนมันทำปฏิกิริยากันโอ้โหมันจะพังป่ะวะเดี๋ยวซันขอเช็ดกล้องแป๊บนึงดีขึ้นมาคุณผู้ชมซันไม่รู้อ่ะแม่งเป็นหมอกเลยวะวินลี่ดูดิขึ้นมาข้างบนแล้วซันเห็นข้างล่างเลยฮะคุณผู้ชมครับสวยมากซันไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นต้นจริงหรือเปล่าเราไปลองเคาะดูไหมว่าเฮ้ยมันเป็นต้นจริงอ่ะคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อซันนึกว่าพลาสติกนะตอนแรกคุณผู้ชมครับและนี่คือที่เติมน้ำมันโอ้ยคุณผู้ชมครับและนี่คือที่เติมน้ำมันนะครับซันไม่ทราบว่ามันคือการเติมน้ำมันแบบยุคไหนนะครับผู้ชมครับแต่ซันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยซันไม่รู้ว่ามันเป็นเหล็กกวงหรือเหล็กหนาเดี๋ยวเรามาเคาะกันคุณผู้ชมครับนั่นคือเพื่อนของซันนะครับเสื้อสีฟ้าเสื้อสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเมทีซันมาก่อนเวลานานมากอ่ะวิซี่ของซันนั่งรออยู่ตรงนู้นอ่ะเมธีไม่มาสายเล่นเกมแต่ฉันจะแนะนำเมธีให้วิซี่รู้จักซึ่งเขาอยู่รู้จักกันอยู่แล้วนะแต่ฉันจะแกล้งวิซี่ครับมีคนมาหาเมธีมาหาเป็นไงบ้างล่ะโอเคเราเล่นครับคุณผู้ชมเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะสั่งอะไรกินกันมีตังค์อยู่ไม่กี่พันตัดผมเลิกแตกเลยสัตว์เย้ตัดผมด้วย
วันนี้เอาตังค์มาเท่าไหร่200จริงเนี่ยไหนลองถามซะมั้งซาวดีตังค์เท่าไหร่ไม่กี่หมื่นละเศษตังค์200ล้านเนี่ยI am the one, the way your son don't need ครับเย็นครับสนเอานี่ครับร้านนี้มีอะไรที่แม่อร่อยไหมครับอร่อยทุกอย่างโอ้หายากซะด้วยโอเคพี่ซี่พี่ซี่นี่งัวล่ะงัวล่ะราคาโอเคไหมโอเคโอเคไม่ต้องเอาไมโลครับนี่สนเอาไมโลเย็นครับพี่ซี่สั่งอะไรนี่เบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ไก่ตีมสั่งนี้ดิอะไรอันนี้149บาทซันเอาโอเคผู้ชมเดี๋ยวซันกำลังจะสั่งผู้ชมสนใจส่วนใดซันกำลังจะสั่งซันเอาบีฟเบอร์เกอร์ครับว้าวสำเนียงอะเรื่องของสำเนียงอะสิ่งที่ซันสั่งครับผู้ชมครับเป็นไมโลเย็นครับผู้ชมแล้วก็เพื่อนของซันสั่งน้ำส้มเย็นอีกทีนี่อย่าเล่นชาชักครับชาชักครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยครับไม่มีลูกชิ้นคุณผู้ชมครับสิ่งที่เมทีสั่งนะครับสั่งเบอร์เกอร์กับวิซี่สั่งเบอร์เกอร์สิ่งที่เมทีสั่งก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับวันนี้ไม่มีลูกชิ้นนะฮะซึ่งเพราะยังเนี่ยเขาอยากรู้ไหมฮะเขาอยากรู้หรือเปล่าบอกคุณชมรักสันใช่ไหมใช่ไหมคุณชมรักสันก่อนอยากแดกชิ้นนึงซันสั่งเบอร์เกอร์เนื้อไปครับแล้วเพื่อนและเพื่อนของซันสั่งเบอร์เกอร์ไก่ไปทั้งสองอย่างทั้งสองคนเราเติมชีสหมดเลยครับผู้ชมครับอยากกินนะเซอยากกินนะเซอยากกินนะเซนี่เอายังว้าวอยากกินเลยอยากกินเลยรอเรียนซันนี่รู้จักสตอรี่ Facebook อ่ะครับเนี่ยนี่ให้ท่านได้ดูของซันนี่คิดว่าเจ๋งหรือเปล่าอย่าเพิ่งนะพี่คิดว่าสตอรี่ Facebook ซันเจ๋งป่ะเจ๋งอันนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะไปเดอะมอลล์ครับเจ๋งไหมครับค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันอยู่ที่ร้านขนมปังนะครับเรากำลังจะสั่งขนมปังกันครับแต่ซันไม่รู้ซันต้องกินอะไรซันควรจะกินอะไรอะไรอร่อยนะครับเพราะว่าซันแน่นรู้สึกแน่นไปหมดเลยครับโอ้คุณผู้ชมซันอิ่มมากครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับซันยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยวันนั้นนะครับซันไม่ได้บอกว่าเพื่อนของซันรถล้มนะครับคุณผู้ชมเราไปฟังเขาเล่าเหตุการณ์ไหมว่าเขารถล้มยังไงทางที่จะออกพีซีลาดพร้าวเรียบด่วนแล้วก็มาด้วยความเร็วประมาณ60คาดเดานะก็มันก็มีรถเก๋งโคโรล่าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนี้เหมือนมันจะเลี้ยวเข้าซอยลัดอ่ะแต่มันเหมือนว่ามันเพิ่งนึกได้มีซอยลัดหรืออะไรมันก็ไม่เห็นเด่นนะมากันนี้ฮะเด่นอยู่ข้างซ้ายมันเนี่ยพอมันจะเลี้ยวเด่นก็ตกใจเด่นก็บุกเงินฟุตบาทมันก็ตรงไปเลยไม่สนใจเป็นฟุตบาทเด่นก็เลยจะบอกมันไม่สนใจเด่นซึ่งเด่นเป็นเพื่อนซะอ่ะมันล้มแล้วแหละเพราะมาแผลขนาดนี้พอล้มปุ๊บตอนนั้นรู้สึกไงตกใจสลบตื่นมาก็เจอสมจิตเออสมจิตจริงๆสมจิตจงจอหอสมจิตจงจอหอสมจิตจงจอหอนะนั่นนะคุณผู้ชมครับซันรู้สึกโมโหมากเพราะว่าคนที่ชนเพื่อนซันล้มไม่รู้เรื่องเลยแม่งขับผ่านไปงั้นวันนี้ซันขอจบวล็อกเพียงแค่นี้แล้วกันนะคุณผู้ชมครับถ้าสมมติคุณผู้ชมยังไม่ subscribe เป็นครอบครัวเดียวกันรักคุณผู้ชมสูง